สวัสดีค่ะมารีดีวายนะคะวันนี้ก็จะมาพอดีมีคำถามหลายๆคำถามถามมารีมานะคะว่าเวลาเก็บชิ้นงานที่เราทำแบบประกอบไว้สำเร็จแล้วมารีเก็บยังไงให้ชิ้นงานสดอยู่นะคะก็เริ่มแรกนะคะก็พอเราทำงานเสร็จแล้วเนี่ยมารีก็จะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ประกอบวันนี้ใช่ไหมก็จะใช้ถุงพลาสติกนะคะจะมีเป็นถุงแบบนี้ขนาดใหญ่ก็ได้หรือว่าถ้าใครมีเป็นถุงซิปล็อกแบบเนี้ยเป็นถุงซิปก็จะง่ายนะคะแล้วก็ผ้าชุบน้ำผ้าชุบน้ำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บนะคะมะลิก็จะวางนะคะค่อยๆวางเรียงหรือถ้าใครไม่ใช้ผ้าชุบก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ถ้าผ้าชุบมันก็จะช่วยได้นะคะไม่ให้น้ำเขาระเหยมากแล้วก็ห่อนะคะถ้าใส่เป็นถุงซิปก็คือเราก็จะปิดล็อกได้แต่ถ้าเป็นถุงนี้นะคะเราก็ต้องมีหนังยางช่วยนะคะมัดปากถุงเพื่อไม่ให้น้ำเขาระเหยออกมานะคะเราจะใช้ถุงซิปนะคะก็ใส่แบบนี้แล้วก็ค่อยๆบีบไล่อากาศแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอานำไปแช่ในตู้เย็นนะคะในช่องแช่ผักนะคะก็ชิ้นงานก็จะสดนะคะเวลาเราเอาออกมานำมาประกอบใหม่นะคะก็วิธีการเก็บรักษาชิ้นงานให้สดอยู่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ